อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งจำเป็นมนุษย์มันต้องคิดต้องคิดไม่คิดไม่ได้เช่นคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดทุกๆความคิดอะไรก็ได้สรุปสิ่งที่คิดให้ได้นั่นแหละครับจึงจะรู้ว่าโอ้เราคิดเป็นเรามีน้ำหนักทางด้านความคิดได้พอสรุปปุ๊บก็วางห่างไปพอได้ไหมครับลองใช้หลักนี้ลองดูสิครับไม่งั้นสับสนนะโยมนะมันก็จะโยนไปโยนมาก็ปวดเหตุนะลุงไม่เคยปวดเหตุนะถ้าเกิดมาไม่เคยหดปวดหัวนะครับลุงไม่เคยปวดหัวไม่เคยปวดตัวไม่เคยปวดแข้งปวดขาไม่เคยปวดไหล่ไม่เคยปวดข้อลุงไม่เคยเลยนะตั้งแต่ข้อนิ้วเท้าจนกระทั่งข้อนิ้วมือไม่รู้ไม่เคยปวดเรื่องปวดไม่เคยเลยถกปวดท้องมีไหมเนี่ยปวดท้องหิวข้าวหิวข้าวไม่เคยปวดท้องลุงนะครับแสบท้องมีไหมแทบจะไม่เคยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลุงมีน้ำลายดีน้ำลายลุงเนี่ยจะดี ลุงเป็นคนที่มีน้ำลายเยอะหิวหิวหน่อยกลืนลายซะหน่อยนึงมันก็ไปได้น้ำกันจนกว่าจะเจอน้ำประมาณนั้นโอเคครับไม่เคยปวดท้องไม่เคยแสบท้องใช่ใช่ใช่เวลากินเผ็ดๆนี่มันลงไปถึงท้องลงฮะรู้สึกเลยครับเวลากินเผ็ดมันลงไปถึงรู้สึกลับไส้มันร้อนร้อนถึงลับไส้อย่างนี้เป็นต้นถึงนั่นถึงโอเคเนาะเอาละค่อยไต่ตามกันทีน้อยสองน้อยนะครับสัญญาใจให้ไว้ว่าจะเป็นกระบอกเสียงเรื่องงับอากาศค่ะเพื่อนๆนะงับอากาศเป็นของดีอากาศเป็นของฟรีมีทุกที่มีประโยชน์อย่างยิ่งก็คืออากาศนะครับลองคิดดูให้วิธีการคิดเพื่อสรุปอากาศมันขาดได้1นาทีเนี่ยไปต่อได้ไหมครับนี่คือความสำคัญของอากาศน้ำ 2-3 ชั่วโมงไม่กินยังได้ใช่อากาศไม่ได้เลยแหละใช่ไหมมันหลักอันนี้มันหลักอะไรโอ้ยเป็นคอมมอนจะตายเพราะนั้นจงให้ความสำคัญของอากาศมากๆครับนะ อากาศเป็นยาลุงพูดมาเกินกว่า20-30ปีครับ อากาศเป็นยารักษาตัวเราโอเคนะ